ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่24ในหัวข้อก้าวที่มั่นคงสู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืนการประชุมในปีนี้เน้นเรื่องนวัตกรรมการแพทย์ใหม่ๆสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดทุกระดับทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุมกว่า 5,500 คนการประชุมครั้งนี้เน้นให้บุคลากรสาธารณสุขนำองค์ความรู้นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่บุคลากรรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์รวมสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของประชาชนในการส่งเสริมให้มีสุขภาพดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการการรักษาพยาบาลสร้างการได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0ส่งผลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนผมคิดว่าหัวข้อเด่นๆในครั้งนี้เนี่ยนะก็คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่คนที่มาครั้งนี้ประมาณทั้งเกือบ 5,000 คนแล้วก็การที่เราจะร่วมใจในสิ่งที่ทำร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะก็คือว่าการปรับระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในด้านของเราจะนำเอาเขาเรียกว่าคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยลงไปสู่ประชาชนในทุกระดับซึ่งก็จะเป็นนโยบายที่ขณะนี้ก็เริ่มทำแล้วนั่นคือมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยไปประจำกับประชาชนประมาณ1ต่อ10ซึ่งจะทำให้สำเร็จใน10ปีแต่ครั้งนี้เริ่มทำไปแล้ว48แห่งและในปีหน้าก็จะขยายไปเรื่อยๆคือจุดมุ่งหมายของส่วนก็คือต่อไปเนี่ยประชาชนเนี่ยในหมื่นคนเนี่ยก็จะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำซึ่งสามารถจะติดต่อได้ตลอดเวลาเรียกว่าเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาอาจจะใช้ทั้งโทรศัพท์ทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่จะได้มีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีหมอประจำที่ดีอยู่ซึ่งที่ได้ทดลองไปแล้วเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะฮะคือเรามีแผนระยะยาวนะครับตามที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ทำเนี่ยนะครับแผนใหญ่ของชาติเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมีเรื่องประเทศไทย 4.0 นะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยนะครับเราก็เอามาทำเป็นแผนของกระทรวงท่านรัฐมนตรีเนี่ยชวนผู้บริหารไประดมความคิดเห็นกันนะครับคิดว่าใน20ปีเนี่ยงานของกระทรวงสาธารณสุขคืออะไรเป้าหมายตอนนี้เราชัดเจนนะครับประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับสุขภาพดีก็คืออายุยืนยาวและยืนยาวแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยมาตรา258เรื่องของการปฏิรูประบบนะฮะสาธารณสุขเรามีอยู่2เรื่องหลักๆนะฮะ1เรื่องระบบประกันสุขภาพนะครับบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพนะนี่เรื่องสำคัญนะครับเท่าเทียมกันนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของระบบบริการปฐมภูมินะครับที่ต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2559ก้าวที่มั่นคงสู่สังคมคุณภาพที่ยั่งยืนเป็นการประชุมที่มีบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆในการที่จะนำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขและประชาชนการจัดประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขมีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพราะนอกจากจะใช้เป็นเวทีทางวิชาการที่รวบรวมผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทางการแพทย์และการสาธารณสุขแล้วยังเป็นการระดมความคิดเห็นที่เป็นแนวทางใหม่ๆในการนำความรู้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานสอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่อันจะนำไปสู่การทำงานเพื่อดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์